มันช่วงนี้อากาศร้อนนะครับมาเจอข่าวนี้ยิ่งทำให้ร้อนเข้าไปใหญ่แล้วหดหูใจด้วยนะใช่ครับใช่ครับเนี่ยนะฮะเด็ก3ขวบฮะถูกลืมไว้ในรถกระบะในสภาพที่อากาศร้อนๆประมาณสัก2ชั่วโมงแม่นี่นึกขึ้นได้นะครับคือแม่เนี่ยบอกว่าไม่ได้ลืมลูกนะคืออุ้มลูกแล้วอ้างว่างี้แม่นี่บอกว่าอุ้มลูกเนี่ยองลงมาจากรถแล้วแล้วก็ไปขายของต่อสุดท้ายเนี่ยน้องเนี่ยถูกลืมไว้ในรถ2ชั่วโมงแพทย์เนี่ยพยายามจะยื้อชีวิตแต่ก็ยื้อชีวิตไว้ไม่ไหวว่าอย่างนั้นช่วยไม่ได้น้องเสียชีวิตอย่างน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนบ่าย3ของเมื่อวานนี้หน่วยกู้ชีพเทศบาลบ้านวัวบ้านบัวประทานโทษไปตรวจสอบเหตุเขาบอกว่ามีเด็กติดอยู่ในรถสภาพเด็กนี่หมดสติแล้วที่เกิดเหตุเป็นร้านขายไก่ย่างส้มตำอยู่ที่ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอยู่ที่ริมถนนสายบุรีรัมย์นางรองไปพบรถกระบะสีดำนี่จอดอยู่มีชาวบ้านกำลังให้การช่วยเหลือเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าน้องกันนะครับอายุ3ขวบอยู่ในสภาพที่หมดสติแล้วว่าอย่างนั้นหน่วยกู้ชีพก็พยายามปั๊มหัวใจน้องเพื่อยื้อชีวิตให้ไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดผู้เป็นแม่นางสาวพิษสมัยอายุ33ปีนะครับก็มองดูลูกอย่างไม่ห่างเมื่อไปถึงโรงพยาบาลแพทย์ก็รีบช่วยเหลือเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตน้องกันเอาไว้ได้เนื่องจากว่าน้องเนี่ยขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานท่านผู้ชมครับนะน่าเสียใจเป็นอย่างยิ่งเลยสอบถามนางสาวพิษสมัยนะครับผู้เป็นแม่ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเธอเนี่ยมีอาชีพขายส้มตำมีลูก3คนน้องกันผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นคนที่2ก่อนเกิดเหตุได้พาลูกคนโตและก็น้องกันไปรับนมที่โรงเรียนหลังกลับมาจากรับนมก็มาถึงที่ร้านเธอจำได้แน่นอนว่าได้อุ้มลูกทั้ง2คนเนี่ยลงจากรถแล้วหลังจากนั้นก็ไปขายของขายส้มตำตามปกติช่วงนั้นเห็นลูกชายคนโตเล่นบริเวณร้านเพียงคนเดียวส่วนน้องกันคิดว่าไปเล่นกับเพื่อนข้างบ้านที่เคยไปเล่นเป็นประจำว่าอย่างนั้นปรากฏว่าเวลาผ่านไปกว่า2ชั่วโมงฮะไม่เจอน้องไม่เจอลูกนี่นะครับจึงเข้าไปดูที่รถก็พบว่าน้องเนี่ยนอนหมดสตินั่งอยู่ด้านเบาะหลังของรถว่าอย่างนั้นเธอเล่าให้นักข่าวฟังด้วยน้ำตานะครับบอกว่าที่ผ่านมาสอนลูกทุกคนถ้าอยู่ในรถออกไม่ได้ให้บีบแตรให้เสียงดังๆหลายครั้งแต่ครั้งนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน้องไม่บีบแตรเลยและอย่างภาพที่เห็นนะคุณผู้ชมครับคือพอไปตรวจที่เกิดเหตุแล้วมีรอยอาเจียนแล้วก็รอยนิ้วมือตรงบริเวณกระจกของรถด้วยเด็กน่าจะทุรายตะเกียกตะกายออกจากรถนะคะเดี๋ยวฟังเสียงแม่หน่อยนะครับลืมน้องไว้เนี่ยก็คือขายของใช่ไหมหรือไม่ได้ลืมน้องคือเราออกมาแล้วเนาะนี่นะครับอ้างว่าอุ้มลูกแล้วแต่ลูกคุณมี3คนน่ะแล้วก็อ้างว่าอุ้มลงมา2คนคือบอกว่าอุ้มมาแล้วไม่ได้ลืมน่าจะอุ้มคนโตกับคนเล็กเพราะว่าคือคุณผู้ชมคือเป็นแม่ค้าขายส้มตำนึกภาพออกไหมคะแม่ค้าขายส้มตำแล้วมีลูก3คนคนโต6ขวบคนเล็กสุดเนี่ยขวบกว่าแล้วคนน้องคนกลางที่เสียชีวิตเนี่ย3ขวบคือน่าจะคือลงจากรถแล้วก็เข้าใจว่าลงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะครับคือคงยุ่งวุ่นวายอะไรด้วยอ่ะเธอก็เสียใจนะฮะแม่ก็เสียใจบรรดาญาติยายก็เสียใจยายนะฮะยายน้องกันนันยายละมุนเนี่ยก็บอกว่าหลังจากที่ลูกสาวพาหลานกลับมาถึงร้านเห็นลูกสาวเอานมลงมาจากรถในบ้านเธอก็ยังทักว่าลูกอีกคนนี่ไปไหนวะอย่างนั้นโอ้โหนี่นะฮะเสียใจครับเสียใจด้วยครับเหตุการณ์นี้นะฮะเสียใจที่สุดก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นนะใช่ครับใช่ครับค่ะ